ครับที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือที่นี่คือวัดวิชุนราชนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่แล้วก็มีประวัติเรื่องเล่าอันยาวนานนะครับสืบทอดมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์นะครับและที่นี่มีความสำคัญทางด้านการพัฒนาการก่อตั้งของแขวงหลวงพระบางเป็นอย่างยิ่งนะครับประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับขอเชิญท่านพบกับมังคุเทศของเรานะครับคุณบุญทันบุญสวรรค์ครับของนางพันจีเสียงอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชสร้างขึ้นพุทธศักราช2057การที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานในการกราบไหว้สักการะบูชาของพระบางอยู่ด้านในนางพันจีเสียงจึงเอาเครื่องรางของขลังไปแอบช่อนไว้มีพระพุทธทองคำมีเรือทองคำมีพระธาตุทองคำที่ท่านได้เห็นอยู่ในพระราชบังหลวงของที่เราได้เดินเข้าเมื่อวานนี้วันที่แล้วเมนได้มาจากพระธาตุลูกนี้ที่เดียวหลังจากนั้นตกมาพุทธศักราช2457คุณภาพของปูนมันได้หมดไปทำให้พระธาตุนี้ละเชื่อมละลายแตกรุกลงมาทรัพย์สมบัติร่วงจากข้างบนลงมาถึงข้างล่างคนโบราณในสมัยก่อนมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ไม่กล้าไปแตะไม่กล้าไปต้องเพราะว่าเป็นพระรูปทองคำเป็นพระธาตุทองคำยิ่งเอาหมอมาเสี่ยงทายผลออกบอกมาว่าทรัพย์สมบัติที่ล่วงจากข้างบนลงมาสู่พื้นดินข้างล่างนี้เป็นการที่บริจาคเอาไปไว้อยู่ด้านในก็ไม่มีความหมายแล้วถ้าเอาไปสร้างสาพัฒนาสร้างศีลกินทานแล้วก็เลี้ยวกันไปส่วนที่ยังตกค้างเสียมาอยู่รอบๆทั้งสี่ด้านนั้นสี่ทิศนั้นยังไม่ยอมสละให้อาจจะว่าเจ้าสถาคนนั้นยังเป็นห่วงอยู่จึงได้เก็บเข้าไปไว้อยู่ด้านในจึงได้นำเอาทรัพย์สมบัตินี้ไปถวายให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์อยู่ที่พระสว่างหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์จึงได้ไปเอานายช่างมาจากประเทศอินเดียมาสร้างเจดีย์ปฐุมนี้ทดแทนหลังจากสร้างขึ้นมานะเมื่อก่อนมันไม่มีพระบาทไม่มีอะไรไว้การทำขึ้นมาแล้วมันไม่เหมือนเจดีย์ปฐุมนะเมื่อก่อนคล้ายๆกับผลไม้แตงโมผ่าครึ่งชาวลาวจึงเปลี่ยนชื่อจากเจดีย์ปฐุมมาเป็นชงแตงโมทั้งทุกวันนี้เราเรียกกันที่วัดวิชุนราชตอนที่พระบางประดิษฐานอยู่นะก็คือบุษบกสีขาวนะสีขาวที่ท่านเห็นอยู่ด้านในแล้วก็มีพระองค์หนึ่งอยู่ข้างบนนะในเมื่อก่อนนี้พระบางเข้ามาประดิษฐานที่นี้เป็นพระองค์เดียวจากนั้นมานางพันปีเสียงอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชจึงหาไม้จันหอมเอาไม้จันหอมมาสร้างเป็นพระอีกองค์หนึ่งเพื่อเคียงคู่กับองค์พระบางให้อยู่ด้วยกันจากนั้นมาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาพุทธเข้ามาสู่ที่อาณาจักรล้านช้างเกิดมีความเจริญรุ่งเรืองพระแทรกคำได้เนรมิตจากอาณาจักรล้านนาโดยไม่มีคนอัญเชิญมาเข้ามาประดิษฐานอยู่ที่นี้ก็เลยว่ามี3องค์มีพระบางพระไม้จันหอมและก็พระแทรกคำผู้คนก็ไม่รู้ว่าพระแทรกคำนี้มาจากที่ไหนยังไม่รู้ชื่อว่าพระแทรกคำเลยเป็นพระทองคำจากนั้นก็ผู้คนก็ได้กราบไหว้สักการะบูชาไปเรื่อยต่อจากนั้นมาพญาเมืองเกตเกาหรือว่าพญาพมราชแห่งอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่ได้ไปไหว้พระอยู่ในห้องของพระองค์เลยไม่เห็นพระแทรกคำก็เลยว่าคิดว่าไข่ขโมยไข่กาโอหังขโมยเอาออกไปจึงแต่งให้บรรดาขุนนางไปตรวจดูหาพระแทรกคำอยู่ที่อาณาจักรล้านนาเชียงใหม่ถ้าพบเห็นอยู่ที่ไหนขออัญเชิญเข้ามาประดิษฐานอยู่ที่บุษบกดังเดิมบรรดาขุนนางก็ไปตรวจดูตามวัดวาอารามต่างๆไปตรวจดูตามบ้านเรือนของขุนนางเองหาไม่เจอจึงแต่งตั้งให้สายสการทั้งหมด20คนเข้ามาสู่ที่อาณาจักรล้านช้างสายสการก็เลยเข้ามาถ้าจะขออนุญาตจากพระเจ้าโพธิสารราชกลัวว่าพระองค์จะเอานำเอาพระพุทธองค์นี้ไปแอบซ่อนไว้จึงตัดสินใจเข้าเมืองผิดกฎหมายในยุคโบราณการเข้าเมืองผิดกฎหมายนี้จับได้ต้องประหารชีวิตอย่างเดียวในยุคนั้นสายสักการก็เลยว่าทำเป็นพ่อค้าเข้ามาสู่ที่อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางได้มานอนตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อสืบดูหาพระแทรกคำได้มาพบเห็นอยู่ที่นี้จึงได้เรียกกันมาว่าพระแทรกคำอยู่ที่วัดวิชุนราชแล้วเราจะทำยังไงถ้าไปขอนำพระเจ้าโพธิสารราชอย่างโดยดีเราเข้าเมืองผิดกฎหมายเมื่อจับได้ต้องประหารชีวิตเหมือนกับว่าไปตายตัดสินใจต้องขโมยเอาอย่างเดียวภายในตีหนึ่งนี้ต้องขโมยเอาพระแทรกคำออกจากพระอุโบสถนี้ให้ได้พอถึงเที่ยงคืนมาพระแทรกคำได้ไปเข้าลางฝันของพระสงฆ์และเนนอยู่บริเวณนี้ให้ตื่นเร็วๆว่ามีกลุ่มชนที่ไม่ดีจะได้มาขโมยเอาพระแทรกคำออกจากพระอุโบสถแล้วเนนคนนี้ก็ตื่นมาเนนกุฏินั้นก็ตื่นต่างฝ่ายก็ต่างตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันก็เลยแปลกใจวันนี้ทำไมว่าตื่นพร้อมกันมีเนนคนหนึ่งบอกว่ามีคนมาเรียกให้ผมตื่น
ผมนอนว่าต้องตื่นเร็วๆเดี๋ยวนี้มีกลุ่มชนที่ไม่ดีจะมาขโมยเอาพระแท้คำออกจากพระโบสถ์แล้วคนนี้ก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกันเลยจึงไปตีกลองไปหลั่นคล้องหลั่นกลองชาวบ้านจะขึ้นมาเห็นทรายสกัดวนเวียนอยู่บริเวณนี้20คนจึงถามว่ามาจากที่ไหนทุกคนเป็นเสียงเดียวว่ามาจากอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เป็นคำสั่งของพญาเมืองเกียรติเก่าหรือว่าพญาพมราชให้มาตามหาพระแท้คำพระสงฆ์และเนนอยู่ที่นี้ยังไม่รู้ว่าพระแท้คำเป็นองค์ไหนเลยสุดท้ายมาไม่ได้จึงนำเอาทรายสกัดนี้ตอนเช้าฟ้าสางมาจึงไปถวายให้แก่พระเจ้าโพธิสารราชอยู่ในวังหลวงพระเจ้าโพธิสารราชก็สืบคดีการทั้งหมดทุกคนให้เป็นเสียงเดียวพระองค์ก็เลยว่าอ๋ออันนี้การนำเข้ามาเพื่อนำเอาพระแท้คำเป็นคำสั่งของผู้ใหญ่ไม่ได้มาทำร้ายพ่อแม่ประชาชนเดือดร้อนเรื่องการฆ่าการตายฉะนั้นเห็นว่าเกี่ยวกับทางด้านศาสนาจึงพูดว่าเฮ้ธรรมทูตนี้นำเอาทรายสกัดทั้ง20คนนี้ส่งไปหาอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เฮ้อปลอดภัยอย่างโดยดีแต่พระแท้คำไม่ให้ทำไมไม่ให้เพราะว่าอยู่เฉยๆท่านจะมาเมื่อท่านอยากจะกลับแล้วท่านอยากจะกลับเองเพราะว่าไม่มีคนบังคับซึ่งกันและกันต่อไปนี้ในคณะของพวกเขาที่ได้มาเที่ยวนี้มันก็มีแพมีนานมีพะเยาและก็มีเชียงรายที่พาคณะท่านผู้ใหญ่ที่มาเที่ยวในครั้งนี้ขอให้ทุกๆท่านจงมีความสุขข้อได้ความล้ำรวยเดินทางด้วยความสวัสดิภาพถ้าว่าท่านได้อย่างคิดหักเมืองลาวอยากมาท่องเที่ยวเมืองลาวมันบ่ยากเฮ้อหักซ่าสุขภาพของท่านไว้ก่อนถ้าว่าสุขภาพของท่านสมบูรณ์แล้วท่านก็จะมีโอกาสอยู่ในเมืองลาวแล้วค่อยเองก็จะเป็นไกด์เป็นผู้ติดตามพวกเจ้าไปตลอดเมื่อพวกเจ้านั่งคิดถึงค่อยถ้าคิดถึงค่อยแล้วเฮ้อไปห้าตรงมันที่มีสว่างนั้นมันจะมีเงาดำๆยางตามพวกเจ้าไปโอ้เท้าตุ้ยมานำแล้วถ้าว่าบ่อยากเห็นค่อยแล้วก็ไปห้าบนห่มๆมันบ่มีเงาบ่มีแสงสว่างค่อยก็บ่ได้นำไปห้าพวกเจ้าแล้วฉะนั้นข้อพวกเจ้าจงเดินทางด้วยความสวัสดิภาพข้อเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ๆจะได้มาเยือนประเทศลาวอีกครั้ง